วันนี้จะมาโชว์สกิลการทำกุ้งทอดเกลือบอกเลยอย่างนี้ดูสวยมากแต่มันมีสูตรลับไม้ตายเว้ยสวัสดีพี่น้องชาวเจ้าสมุทรหลังจากที่พวกคุณบอกผมว่าคุณจะทำเมนูที่มันดูอลังการและร่ำรวยหรูหราทุกอย่างชีวิตไม่ใช่กูแน่นอนผมบอกเลยคือนี่กูเหมือนยาหยกแล้วจัดทุกวันเนี่ยแต่วันนี้แบบจะมาโชว์สกิลการทำกุ้งทอดเกลือไม่ไงพวกคุณคิดว่าการทำกุ้งทอดเกลือเนี่ยมันดูเป็นเมนูแบบง่ายหรือไงมึงว่าง่ายไหมยากกระจอกกูบอกเลยกระจอกกุ้งทอดเกลือเนี่ยมันมีหลายสัตว์หลายส่วนแบบนี้โดยส่วนมากคนไทยทำก็จะแบบไทยทำอะระดับพี่ไอพี่ทำกุ้งทอดเกลือแบบทำไมถึงคิดนานคือตอนแรกกูคิดว่าถ้ากูจะพูดว่ากูทำแบบคนจีนกูทำแบบฮ่องกงอะไรก็แล้วแต่กูทำแบบว่าอลังการแล้วกันถ้ามึงเข้าใจคำว่าผัดพริกเกลือโดยปกติคือมันต้องแห้งแห้งกรอบกรึบกรึบเดี๋ยวจัดให้ดูวันนี้ต้องทำจนของกูเลยนะอันนี้กุ้งอะไรเนี่ยมึงมองไม่เห็นเลยสัตว์นี่กุ้งแม่น้ำหรือไงตัวเท่าบ้านเนี่ย2โลจัดไปบอกให้โลกรู้ว่าพอมีไม่ใช่หรอกกุ้งตายแหมไปดูนี่เราทำกุ้งมังกรนะครับคนไม่เคยดูนะเออจะทำยากหน่อยพาหัวออกมาเนื้อมาก่อนปุ๊บแน่นี่คือเลือดมันเอาในหัวมันมาก่อนอ่ะเอาในกุ้งเนี่ยทอดผัดพริกเกลือก็คือต้องเป็นกุ้งทอดถูกป่ะปุ๊บนี่ตัดแป้งนี้เลยเอาอิโต้ไปคุณดีกว่าป่ะนี่ไงสุดยอดมาแล้วโคเทมอิโต้เทมโอ้ร้อยกันเลยเป็นการสร้างอะไรอยู่มือใหม่โบ๊ะเข้าไปหอมไหมไม่มีกลิ่นเฮ้ยเลยนี่ขี้มันออกอันนี้คือเหมือนเดิมครับสุจิแล้วถูกต้องครับผมแม่งกูทำเฮ้ยอะไรไปแต่สุจิวะอ้าวใหญ่ไหมกูต้องใหญ่เว้ยถ้าแม่งเล็กมันดูไม่ลังการอย่างเราไม่ต้องยิ่งใหญ่ลังการปกติตอนทำกุ้งต้องตัดขาออกโอเคถ้าเกิดหาซื้อกุ้งไม่ได้ปรึกษากูนะเดี๋ยวกูชี้เป้าให้โอ้โหใหญ่ชิบหายชิ้นนี้โอเคไม่เป็นไรได้กุ้งมาแล้วเรากุ้งมาหลักการง่ายๆกุ้งผัดพริกเกลือมันก็กุ้งไปยาวๆก่อนเอาเสร็จแล้วมันก็ผัดพริกเกลือแค่นี้ง่ายๆแต่มันมีสูตรลับไม้ตายเว้ยกูบอกเลยว่าถ้ากูเปิดเผยพวกมึงรู้แล้วนะพวกมึงเลยบอกใครนะเว้ยมึงเอาไปทำเองที่บ้านได้มึงเอาไปทำขายที่ร้านมึงได้แต่อย่าบอกใครเพราะว่านี่เป็นสูตรลับไม้ตายจากกูงั้นก็ปิดยูทูบด้วยเดี๋ยวคนรู้ไปดิต่อไปเคล็ดลับไม้ตายของการทำกุ้งผัดพริกเกลือนั้นคุณจะต้องมีซอสยูโน่ซอสแปลว่าเกลือเอาอัตราส่วนนะเกลือ1ส่วนน้ำตาล1ส่วนอันนี้ก็คือพริกป่ง2ส่วนอันนี้ก็คืออูมามิซอส2ส่วนอ่ะแค่นี้แหละจ้ะเสร็จอ่ะปาล์มทูนปั่นนะมันต้องปั่นเยอะๆเอามาเฮ้ยยิ้มหน่อยคือเวลามึงทำอ่ะมึงต้องใส่เป็นแบบครึ่งกิโลไงพอดีว่ากูมีอยู่แล้วนะอาซาตัวเท่ากันมึงก็เอานี่ใส่ลงใหม่ๆแล้วก็ปั่นมันจะได้ปั่นขึ้นอ่ะพอแล้วมึงปั่นขึ้นแน่นอนถ้าเราโดนเป๊ะกูไม่เคยโกหกใครทำไมจำเป็นเอาให้คิวก่อนเว้ยรสชาติเหมือนอะไรดูม้วนเหมือนอะไรแบงค์ชิมรสชาติเหมือนมาม่าเหมือนมาม่ารสต้มยำเลยไหมคล้ายๆกูบอกแล้วในการทำกุ้งมังกรผัดพริกเกลือมึงต้องมีจานยาว8เมตรแบบกูจานยาวเมตรนึงคือเนื้อกุ้งกูมีแค่นี้เองนะมึงดูนะแต่จริงแต่กูจะตักให้จานกูยาว8เมตรทำไรอ่ะนี่ไงปูผัดผงโซ่ไปนึงแล้วมีแล้วมึงดูเห็นไหมเนี่ยกูขายคนอื่นกูก็ทำเหมือนเดิมเต็มเหมือนเดิมก่อนเราจะทอดกุ้งมังกรนั้นคนชั้นสูงอย่างกูต้องมีลีลาเว้ยอันนี้ขั้นตอนอะไรครับเนี่ยหมักกุ้งก่อนเว้ยมึงเอาไข่ขาวนี่คือไข่ขาวราดลงไปหัวใช้ไข่ขาวเดียวกุ้งไม่ได้ต้องเอาไข่ขาวเพราะกุ้งงงเลย ต้องเป็นไข่ขาวคือเนื้อกุ้งเนี่ยความอร่อยของกุ้งเนี่ยมันจะต้องไม่สุกมากใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่เคลือบไข่ไว้อะเวลาที่มันโดนความร้อนเนี่ยบางทีมันโดนความร้อนแบบตรงเงินไปแล้วมันทำให้กุ้งแม่งสุกไปเราอยากให้กุ้งมันกรึบกรึบกรอบแน่แล้วเนี่ยมันต้องใส่นี่เว้ยกุรานารีไปแล้วเนี่ยต้องใส่เกลือซอส
เสร็จแล้วมึงก็ต้องใส่แป้งแป้งมันฮ่องกงมึงรู้ไหมแป้งมันฮ่องกงต่างจากแป้งมันธรรมดายังไงต่างไงแป้งมันธรรมดาเนี่ยทำจากแป้งมันสัมปะหลังแป้งมันฮ่องกงทำจากแป้งมันสัมปะหน้าไม่ใช่ออทำมาจากแป้งมันฝรั่งผมแป้งมันฝรั่งเวลามันทอดอ่ะมันจะแบบนวลเนียนไงที่มันคือเราใส่อย่างนี้ไปใช่ป่ะเวลาเราไปทอดจริงๆอีกทีนึงอ่ะมันจะทำให้ตัวหอมเนื้อกุ้งมันแบบโดนเคลือบเร็วขึ้นเราไม่อยากให้มันสุกจัดอะไรประมาณนี้นะอยากให้รู้มากกว่านี้เดี๋ยวกูเก่งมากนี่คือส่วนผสมของปลาหั่นผัดพริกเกลือหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงผักชีแค่นี้ทำงานที่พอนี่คือส่วนผสมอ่ะตัวที่สองคือกระเทียมจีนอย่างแรกห้ามซื้อกระเทียมจีนที่ปอกแล้วมึงจะต้องซื้อกระเทียมจีนที่ยังไม่ปอกแล้วมาปอกเองเท่านั้นเพราะโดยส่วนมากเวลาที่เขาปอกแล้วอ่านน้ำยามาแล้วทอดไปก่อนนี่เขาแล้วปอกเจียวไฟอ่อนประมาณ15นาทีจนมันกรอบกรอบเสร็จแล้วก็เก็บไม่ได้เราใช้ปะมันนี่ประมาณครึ่งโลส่วนผสมหลักมีเท่านี้แล้วก็ผงมาม่าผงมาม่ากูตั้งชื่อมาแล้วกันมึงตั้งชื่อมาว่าผงมาม่าเดี๋ยวเริ่มกิจการทำมาร้อนยังวะการทอดกุ้งแบบยูสไตล์นี่เว้ยเรียนกุ้งกูจะเรียนทำใหม่ปะบางทีกูทำเฮี้ยอะไรกูไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่อันนี้กูว่าแบบกูต้องทำพลังต้องไปจูนตัวเองกูมาเลยมึงก็ไม่ได้จูนตัวเองนะเฮ้ยอยู่ปะร้อนยังยังไม่ร้อนเลยปะไอ้จอมึงไม่เคยรู้เรื่องเลยถ้ามันร้อนต้องเพิ่มแผลทุกวันเพิ่มทีละจุดทีละจุดทีละจุดมึงบอกเลยเลิกถ่ายได้ยี่อะไรงานเนี่ยยิ่งถ่ายยิ่งมีแผลโอดร้อนเว้ยร้อนเว้ยเล่ามาแดกเนี่ยทุกวันนิ่งๆนิ่งๆนะครับโทษทีชีวิตกูมีความสุขนิดหน่อยเพราะว่ากูต้องกินเหล้าเนี่ยครับคือเพิ่มเลยแต่คุณจะความสุขนะความจริงแค่กูแบบเหนื่อยมากเลยได้พร้อมแน่นอนพร้อมเว้ยเริ่มงานไปเว้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่แหละตอนนี้พวกเราโชว์เทคนิคไม้ตายเรื่องวิชาการทำหัวกุ้งก่อนโดยปกติอะเราอะทำกุ้งใช่ไหมแบบพอเวลาแต่อันนี้เราจะใส่จานไปโชว์เราก็ต้องทำให้สีมันสดใสเปิดไฟจ่อไว้ดูกูจะพยายามไม่หลบไฟนะพอเว้ยเรียบร้อยแล้วคือเพราะงั้นเนี่ยกุ้งเราจะสีไม่สวยเวลาเราลงจานนะความจริงเราไปทำอื่นอ่ะทำมันกูร้อนละร้อนแน่อุ้ยบอกเลยอย่างเงี้ยดูสวยมากพอไว้เดี๋ยวคุณเกินเว้ยต้องให้กรอบๆนิดนึงถ้าไม่กรอบเกินไปหรอกต้องกรอบแล้วแห้งเห็นมากว่าเราทอดไม่ถึง15วินาทีกรอบเลยนะบ่อยรู้ป่ะโดนอะไรตุ๊กแต่ขาวไงสัสอันนี้คือเคล็ดลับเลยขาวคุณดูนะเว้ยกุ้งอ่ะถ้าไปทอดก่อนมันจะกรอบเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันต้องนานแค่ไหนที่ไปแป้งมันมาเกลือมาแม่งกรอบเลยมาเพราะมันไม่กรอบปุ๊บอ่ะสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคือเวลาผัดพริกเกลือแม่งแฉะเกลือมันแห้งฮะมันต้องทำอย่างนี้เว้ยแล้วมีการเว้ยอย่างแรกเว้ยเป็นเคล็ดลับไม้ตายในการทำพริกเกลือให้แห้งและอร่อยมึงดูนะเว้ยศึกษาไว้กระทะต้องแห้งสนิทไร้น้ำมันไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เบาจนกระทะแดงเริ่มงานใส่กันไปเลยครับโอ้เด้สองช้อนพอโอ้เด้มาผงนะผงมาพม่าเยอะเลยโรยโรยมันยิ่งใจกว่าลดเยอะไปหรือเปล่าขนาดใส่แม้นั่นเนี่ยยังทะลุเลยโอ้โหก็บอกแล้วไม่ทำแบบนี้แล้วมึงก็ใส่เกลือมานิดนึงก่อนอย่างนี้ก็นิดนึงนะเออมึงก็ตักเนื้อเกลือไปโดยที่เราโรยไปเนี่ยเราต้องการให้มันแห้งใช่ไหมมีกระเทียมอยู่อย่างนี้ป่ะเอามาโรยก่อนไปนี่กุ้งก่อนจะหางกุ้งกูเหมือนจะงงนะว่าทำไมกูเรียงแล้วดูน้อยใช่ไหมถึงรอบนึงจ้ะกูมีไม้ตายอยู่แล้วเนี่ยมึงดูนะเว้ยทำดูนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือเครื่องที่เป็นหอมแดงพิชิตฟ้าแล้วก็อะไรนะชิ้นนี้ป่ะมันจะดูแฉะแฉะเปียกใช่ไหมเราอยากให้กระเทียมกรอบๆแบบฮ่องกงใช่ไหมใส่เข้าไปนี่ไงกรอบแน่นอนเพราะว่ามันมีตัวผสมของเมื่อกี้อยู่กับผักใช่ป่ะแล้วคราวนี้มันก็กรอบเลยป่ะไม่กรอบมันก็เป็นมันกรอบแล้วแหละกูอยากใส่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเดี๋ยวกูดูน้อยไงเออมึงดูกุ้งกูจัดมึงดูดิแล้วมึงก็ใส่เข้าไปเลยคราวนี้มึงกุ้งมึงของพี่แบบอย่างเยอะเห็นไหมล่ะ
เว้ยเฮ้ยเรียกผู้ชายมาแจกดิใหญ่ไหมเหรอวะหนักไหมต้องถามว่าคนแบกแบกไหวไหมยังใหญ่สวัสดีครับเฮ้ยของฝากมันก๊อกอ่ะโอ้โหก็ถ่ายอยู่รู้ไงพี่ไม่รู้ไม่กินไม่กินไม่อยากกินกุ้งแล้วอ่ะมันจะกินไม่หมดไม่เป็นไรพี่ห่อกลับบ้านแค่ยาวกว่าเม็ดนึงแค่นั้นเองกุ้งฝากชิมหน่อยอร่อยก็โอเคเขาจะได้สบายใจคนดูอ่ะเอาเลยพี่แกะมาให้อย่างไรกินได้เลยอันนี้เป็นกุ้งกรผัดพริกเกลือไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะมึงว่าอร่อยไหมมึงว่าอร่อยมึงว่าอร่อยกุ้งมันน่าจะอร่อยนะแต่ผมทำดีชิมแล้วก็เยอะก่อนน้ำมันก็ตุ้มยาช่วยบรรยายให้ชาวโลกช่องเจ้าสมุทรชาแนลของผมรู้หน่อยอร่อยนะครับจุ้ยซีมากจุ้ยนะครับเทคเจอร์ดีเลยแล้วกระเทียมอร่อยกระเทียมกรอบอร่อยครับกระเทียมมันไม่รู้สึกว่าขมเลยอร่อยโอ้โหตายน้ำตาไหลเว้ยนานมีทีชีวิตกูจะให้ปากกินนะครับพี่เดี๋ยวขอบคุณมากครับวันนี้เลิกไอ้จะเลิกขายมึงอะเลิกขายเจอกัน